600 da manhã. แป๊บนึงเดี๋ยวรอคนดูแป๊บนึงนะครับยิ้มเยอะๆวันนี้ตัดกัน5คนเลยกระเซ็นเป็นเซ็กชั่นแป๊บนึงนะครับนี่เดี๋ยวต้องรอให้เปิดกำลังดีไซน์อยู่โอเคเริ่มเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กันครบหน้าครบตาครบเลยก็ก่อนอื่นก็แนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมช่างคาริสนะครับผมสวัสดีครับผมช่างทำครับผมสวัสดีครับผมมาเบย์ยีครับผมสวัสดีครับผมช่างฝนครับสวัสดีค่ะช่างเปิร์นค่ะครับก็สวัสดีพี่ๆ82คนดูด้วยนะครับวันนี้ผมเหรอส่องกล้องกระจกหน่อยมีคนอยากเห็นหน้าเนี่ยมีคนอยากเห็นหน้าเนี่ยสวัสดีครับชื่อนิวครับสวัสดีครับนี่โอเคเดี๋ยวรอพี่ๆหน่อยนะครับก็วันนี้ก็ท็อปิกก็น่าจะเป็นการตัดสไตล์แบบนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆแบบเป็นธรรมชาติอะนะนุ่มแบบก็น่าจะหลายๆช่างน่าจะเคยเจอใช่ไหมแบบลูกค้ามาเลือกอาจจะให้อยากตัดทรงนี้แต่แบบว่าไม่ขาวมากอาจจะเป็นไซส์พาร์ทแต่ไม่เน้นขาวมากอาจจะเป็นทูบ็อกซ์ไม่เคยเจอไหมครับเคยครับเจอที่ไหนครับเจอที่นี่ลูกค้าอะไรบ้างลูกค้าอะไรบ้างลูกค้าเขาไม่อยากจะได้แบบขาวก็เลยแบบจัดนุ่มๆให้ก็ใช้คำว่านุ่มๆมาแหละนึกว่าจัดเคี้ยวให้นะขาวไม่ใช่เคี้ยวไม่อยากแม่ขาวไม่เอาเคี้ยวๆไม่ให้ตัดเป็นน้องดำโอเคก็สวัสดี70คนดูด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเปิดสาธารณะเพื่อร่วมสนุกกับทางทีมงานเรานะครับวันนี้เดี๋ยวขอรอแป๊บนึงเนาะมาพูดถึงทรงนุ่มๆเนี่ยคำว่านุ่มๆนี่เป็นศัพท์ที่แบบว่าเริ่มใช้กันมากขึ้นนะใช่เหมือนกับบาร์เบอร์พอเหมือนว่าพอมามีงานกันเข้ามามันก็จะดูคมขึ้นทีนี้แบบว่าคนก็อยากได้รู้สึกแบบว่าให้มันดูธรรมชาติมากขึ้นอาจจะไม่ต้องกันคอบหรืออะไรอย่างนี้ก็จะดูนุ่มขึ้นใช่อย่างบางคนเขาก็แบบว่าอยากตัดทรงเนี่ยแต่ไม่อยากได้ขาวอ่ะในบางพื้นที่อ่ะเขาบางคนความขาวก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยดูแบบตกใจเกินไปเราก็เชียร์ความดำเข้าไปแต่มีศัพท์หลายศัพท์นะมาดูพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจะใช้ศัพท์ประมาณใช่อย่างของเราวันนี้จะใช้คำว่านุ่มๆนุ่มๆไม่มีบอแหลกก็วันนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคเตรียมเทคนิคมามากมายใช่ไหมเพื่อนใช่น่าจะมาแชร์กันจะใช้วิธีที่แบบว่าคือเชื่อว่าวิธีเนี้ยหลายๆคนเอาไปใช้ได้จริงๆจริงๆมันเป็นขั้นตอนน่าจะง่ายแหละใช่บางคนก็ยีเคยเจอไหมแบบครอปแต่ไม่เฟดตัดครอปเจอประมาณเบอร์สองเบอร์สามน่าจะเคยเจอแล้วก็กันแบบนุ่มๆหน่อยอย่างไลฟ์สดที่แล้วไปเราตัดทรงครอปจะเฟดหนักๆหน่อยแต่บางคนก็อาจเอาเทคนิคด้านข้างตรงนี้ไปตัดกับทรงครอปที่มีแปรดับใช้ได้ใช่บางคนไม่อยากได้ขาวแต่ว่าอยากได้บางคนสั้นใช่แต่ความสั้นจะให้ความหนาไงให้มันนุ่มๆกินได้ไหมนุ่มๆดิเหมือนขนมปังไหมกินนุ่มเลยให้อารมณ์เหมือนใส่น้ำยาปะดาวนี่หรือเปล่านั่นแหละใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยวันนี้ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานนุ่มๆก็พิมพ์ถามกันเข้ามาได้เลยพูดถึงบับเบิ้ลคัพหน่อยไหมที่เราไปมาน้องๆอะไรเป็นไงกันบ้างให้น้องถามว่าน้องถามมาแล้วเป็นไงกันบ้างไม่ตอบเลยก็นี่เปิร์นไม่ได้ลงสนามบังกับบังไปเตะครับบังยิงกี่ลูกบังยิงกี่ลูกไม่เข้าสักลูกต้องมือโดนเขายิงกันแต่ก็ยิงกลับนะครับผมบรรยากาศในงานเป็นไงบ้างครับที่ไปมาก็ถ
ถ้าเลือกถึงบรรยากาศคือว่าคือมันปกติเราเคยเจอแต่ในเฟซไงเพื่อนๆแบบบาร์เบอร์แต่ครั้งนี้เราไปเจอแบบหน้าสนามจริงแบบเฮ้ยพี่คนนี้หน้าตาแบบนี้ด้วยนี่คุยแบบนี้ด้วยเฮ้ยแบบเฟรนลี่มากอะไรเงี้ยก็ถือว่าเฮ้ยเราได้เจอเกินความคาดหมายได้ไอเดียใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างนี้ได้เจอผู้ใหญ่ด้วยหลายๆอย่างใช่ก็มีทรงโจรเขาบอกว่าไอ้ช่างมัดจุกไม่มาด้วยทีมทรงโจรเขาบอกเล่นเก่งอันนี้เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเนาะใช่ๆก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักด้วยเนาะพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับแล้วก็ดองโก้แล้วก็เจมสันนะครับผมที่จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาเนาะโอเคถือว่าได้มีตติ้งกันในรอบปีเลยนะใช่ๆโอเคก็เข้าเนื้อเรื่องเลยวันนี้พี่เฟิร์นจะตัดทรงอะไรครับผมวันนี้จะมาในสไตล์แบบแสกแบบนุ่มๆโดยจะประยุกต์มาจากอันเดอร์คัทเราจะมาในแบบแสกนุ่มๆนะสิ่งแรกอ่ะเดี๋ยวบอกโดยรวมก่อนทรงผมน้องเขาเดิมๆมาตอนนี้เป็นเหมือนสไตล์ทูบ็อกซ์แล้วไว้แสกแล้วผมค่อนข้างตรงหนาวันนี้เฟิร์นจะตัดแบบแสกเบาๆสั้นๆแต่คือน้องเขาอ่ะไม่อยากได้ขาวเลยชอบงานนุ่มๆหนาๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยังไงเพิ่นจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทก็คือสเต็ปแรกเพิ่นจะทำงานด้านล่างก่อนแล้วก็สเต็ปถัดมาสเต็ปที่2จะทำงานด้านบนเพื่อให้เป็นทรงและสเต็ปที่3ก็คือการเซตติ้งมาดูกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโหใจรัวๆด้วยนะครับท้ายไลฟ์สดเราก็แจกรางวัลกันอีกเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมเลยการแจกรางวัลก็เป็นการสุ่มเนาะยึดจากเครื่องแอดมินเป็นหลักนะใช่ใครที่ตอบถูกตามกติกาก็รับไปเลยโอเคตอนนี้ก็อยู่ในของการแบ่งผมใช่ไหมครับใช่อันนี้ควรจะขีดน้ำก่อนเพราะว่าน้องเขาน่าจะบิด108มาเลยโอเคสวัสดี100คนดูด้วยนะครับขอหัวใจรัวๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสงสัยตรงไหนหรือมีคำถามตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เราพร้อมตอบอยู่แล้วใช่ไหมใช่คือทุกคำถามคือมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะแชร์ออกไปครับให้กับเพื่อนๆด้วยบางคนแบบเฮ้ยอยากจะรู้ตรงนี้แต่ยังอาจจะยังไม่กล้าถามอะไรเงี้ยก็ช่วยกันถามได้ใช่ยิ่งถามยิ่งดีนะคนว่าเราจะได้แบบว่าจะยิ่งหาคำตอบได้ใหม่ขึ้นได้เทคนิคใหม่ขึ้นมันก็จะแบ่งจากมุมเถิกเหมือนเดิมเลยมุมเถิกก็คือมุมช็อปนะคะวันนี้หวีนี่มากสีสันมากข้างหนึ่งออกสีเขียวมะนาวนะสะท้อนแสงหน่อยอีกข้างก็เป็นหวีชมพูของเรานี่เองสดใสมากต้องบอกว่าการแบ่งผมนี้คือแบบมันจะแยกส่วนของด้านบนและด้านล่างเลยให้ชัดเจนถ้าเราไม่แบ่งผมก่อนบางทีเราทำงานลำบากอันนี้ถูกต้องเลยใช่เราจะต้องแบ่งเป็นพาร์ทไปข้างล่างให้เสร็จแล้วค่อยมาข้างบนถ้าว่าของเรื่องของการแบ่งผมนี่ขอถามหน่อยการแบ่งผมฉีดน้ำกับไม่ฉีดน้ำต่างกันไหมต่างกันนะต่างกันนิดนึงตรงที่การฉีดน้ำจะทำให้การล็อกเวลาหวีล็อกผมเนี่ยจะทำให้ล็อกได้ง่ายขึ้นผมไม่บิดชี้หรือไม่หลุดจากซี่ก็คือช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเราฉีดน้ำไปเพื่อให้ผมมีน้ำหนักเนาะเวลาเราแยกหรือแบ่งมันจะได้แบบไปในทิศทางที่เราต้องการได้ง่ายล่องผมได้ชัดขึ้นด้วยถ้าเกิดมีแบบพี่ๆคนไหนที่เริ่มตัดผมใหม่นี่มีวิธีแนะนำไหมในการแบ่งผมยังไงให้แบบถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่สุดอย่างเงี้ยก็หลักง่ายๆเลยสำหรับเฟิร์นตอนนี้ที่ใช้กันก็คือหนึ่งเลยแบ่งอยู่เหนือแนวลูกแก้วหรือแบ่งในจุดมุมเถิดก็ได้ค่ะตรงนี้เพราะเขาเรียกมุมเถิดนะนี่เพราะว่าถ้าเราแบ่งต่ำกว่านี้ก็หรือจิตส่วนนี้ขึ้นไปใช่ไหม จะแบบปล่อยลงมาไอ้ช่อเนี้ยมันก็จะมีโอกาสอีกออกมากของบางมีเทคนิคไหมแบบว่าการแบ่งผมของบางก็ถ้าแบ่งผมก็มุมเถื่อนเหมือนกันแล้วก็ลูกแก้วหาจุดแนวลูกแก้วชอบแบ่งบางชอบแบ่งตรงแนวลูกแก้วคือจุดทางโค้งเนี้ยระหว่างทางโค้งเนี้ยมันจะเป็นจุดที่จะจุดแบ่ง
ของผมเลยแหละครับใช่แต่อย่างไรก็ตามก็สำหรับช่างบาร์เบอร์ก็ควรแบ่งให้เป็นทั้งตอนฉีดน้ำแล้วก็ไม่ฉีดน้ำเนาะเผื่อสถานการณ์เพราะการแบ่งผมนี้มันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นด้วยนะครับผมหมุนเลยครับอย่างนี้เขาเรียกแบ่งเป็นยังไงรูปทรงอะไรรูปทรงในลักษณะแบบเกือกม้าของคนจะแบ่งเกือกม้าแต่ว่าแบ่งไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบ่งต่ำมากแบ่งเกือบจะถึงแล้วขวัญละFC ครับผมขอบคุณมากครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับก็สวัสดีพี่ๆ32คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเปิดสาธารณะแล้วมาร่วมสนุกกันท้ายคลิปนะครับของรางวัลก็มีแจกกันอีกเช่นเคยถูกต้องมีพี่ๆคนไหนได้ไปร่วมงานBarber Cup บ้างครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอันนี้กันหน่อยแชร์ลิงก์กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่งานตอนแรกนึกว่ามีแบบมีแต่พี่ชายแล้วพี่ฝอยผู้หญิงต้องไปกันเยอะเยอะนะกองเชียร์เยอะนะสนุกสนานแล้วพี่เฟิร์นไปนี่ไปดูนักบอลหรือไปดูคนเชียร์ครับไปดูนักบอลอ๋อแหมคําถามบ้านแตกอีกแล้วเชียร์บังป่ะเชียร์บังหรือเปล่าก็เชียร์แล้วแต่ว่าไปไม่ทันบังเตะไปถึงบังเหงื่อออกอย่างเดียวแล้วนั่งเหงื่อออกแล้วอ่ะเซตครับนะงั้นเราแบ่งผมแล้วใช่มั้ยจะทำงานข้างไหนกันก็ได้จะซ้ายหรือจะขวากันก็ได้ก็เฟิร์นจะแบ่งแนวผมเนื้อแนวมุมขมับหรือสูงกว่ามุมขมับสักกันหน่อยนึงสักกันหน่อยอันนี้ผมยาวมากบางครั้งเราตัดไม่ถนัดใช่ไหมเฟิร์นใช้วิธีนี้เอานิ้วก้อยเสียบเข้าไปในช่องนี้อันนี้คือวิธีเฟิร์นนะแบบว่าด้วยความที่บางครั้งเราโกรธตัดแล้วแบบมันไปติดตามซอกหรือมันดึงนะมีคำถามถามเข้ามาครับพี่เฟิร์นการแบ่งเกือกม้ากับวีต่างกันไหมเวลาเราตัดผมก็ถ้าเราอยากคือถ้าในมุมของเฟิร์นแต่ถ้าแบ่งแบบเป็นยูโค้งหน่อยผมด้านบนก็จะเหลือเยอะแต่บางคนการแบ่งวีตรงเนี้ยมันจะเป็นลายตัววีใช่ไหมเวลาเราขึ้นตั้งแฮร์ไลน์หรือตั้งกรอบทรงเป็นวีตามเนี้ยมันจะทำให้ตรงจุดทุยเนี้ยชัดยิ่งชัดขึ้นสร้างกรอบทรงนะครับผมสำคัญมากนะครับผมนี่ก็เข้าอีกครับสวัสดีครับสวัสดีช่างไฟซนด้วยนะครับนี่อยากเจอพี่บังอีกนั่งคุยกันเองมากพี่บังวันงานแน่เลยขอบพระคุณครับผมเจอกันได้งานต่อไปนะงานต่อไปไปไหนเราไปไหนไปภูเก็ตนี่เราไปภูเก็ตกันนี่ก็ไปเจอกันได้ที่งานภูเก็ตใช่โอเคตอนนี้ตัวถูกอยู่นะตัวถูกอยู่ก็บอกว่าเราไปงานด้วยไปเที่ยวด้วยนี่สวัสดีทุกคนเลยนะครับ170คนดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการขึ้นทรงด้วยหวีนะครับเมื่อกี้ก็แบ่งผมไปละโดยการแบ่งเป็นรูปเกือกม้านะครับคือพี่เฟิร์นกำลังจะสร้างกรอบทรงละการสร้างกรอบทรงนี้สำคัญมากๆนะครับคนน้องๆที่กำลังศึกษาเรื่องทรงผมอยู่เพราะว่ามันจะไปอินกับงานด้านบนด้วยเพราะฉะนั้นกรอบเราต้องวางแผนดีเมื่อจะสร้างกรอบทรงต่างๆในแต่ละทรงต่างๆนะสำคัญมากเพราะมันเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างงานข้างบนและงานด้านล่างเพื่อจะประจบกันต้องสร้างกรอบให้ดีวางแผนให้ดีก่อนเราจะตัดFC จากสปป.ลาวครับสวัสดีครับปัตตาเลียนสวยจังไหนโชว์หน่อยตัวนี้ก็เป็นบับเบิ้ลเบนปัดอันนี้ได้ด้วยปัดคันโยกได้ด้วยนะสำหรับคนที่รอก็อดใจรอกันหน่อยกำลังเร่งผลิตอยู่นะครับพอเราได้กรอบทรงละกรอบทรงก็คือสำหรับคนก็คือระดับแฮร์ไลน์เราอยากได้สูงประมาณนี้รอบเลยสร้างพื้นที่ละหลังจากนั้นเฟิร์นก็จะใส่เบอร์3เบอร์รองเบอร์3โอเคก็เป็นการขึ้นทรงโดยเบอร์3ใช่ก็ใส่เลยใส่ให้จนกับระดับนี้
ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่ร่วมกดแชร์เปิดสาธารณะให้กับเรานะครับเดี๋ยวรางวัลจะเป็นอะไรก็มาลุ้นเอานะอาทิตย์นี้ด้วยคำถามอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใช้ดีครับแบตเตอรี่ตัวนี้ดีมากไลฟ์เฟดอะไรก็โอเคเลยนะก็บอกว่าบางถ้าบางสำหรับบางชอบมากด้วยน้ำหนักมันเบาแล้วก็มันชอบแป๊กที่มันปรับระดับหลายคนผมว่าน่าจะชอบใครที่เคยใช้เนาะทางทีมงานเขาจะรับให้ด้วยก็คือฟันมาจากโรงงานเลยรับมาเลยรับให้ด้วยเป็นฟันเฟดด้วยไหมตัวนี้ใช่ฟันเฟดครับผมเฟดให้มันเลยอันนี้ก็ขึ้นตรงด้วยเบอร์3นะคะพี่เฟิร์นเลือกใช้เบอร์3เพราะว่าหนึ่งเลยคือมันจะคงความยาวอยู่ประมาณ 9-10 มิลดังนั้นจะทำให้ผมดูไม่เปียกจนเกินไปหรือขาวจนเกินไปเพราะว่าลูกค้าที่เขาชอบความนุ่มๆเพราะว่าเดี๋ยวนะลูกค้าที่เขาชอบความนุ่มๆเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ไม่เห็นอะไรถ่ายแล้วไม่เห็นหนังศีรษะเลยครับหลายๆคนสงสัยพี่เฟิร์นใช้หวีอะไรสีชมพูมีด้วยเหรอแบบนี้มีดิมีลูกค้าไม่มีลูกค้าทักบ้างไหมหวานๆแบบนี้มีทักเยอะมากแล้วหวีนี่เป็นหวียังไงเนี่ยขอดูหน่อยดิทำไมมันเข้าในเส้นผมให้มันดูง่ายจังใช่ชัดมากต้องบอกว่าหวีตัวนี้กำลังไปเป็นหวีไทยแลนด์กำลังไปมาเลเซียและ USA แล้วกำลังสร้างตำนานใหม่ของหวีคู่หวีนี้เป็นหวีบางชอบดีไซน์นะแล้วก็คือบางหลับเป็นคนที่ชอบเฟดอยู่ละคือชอบเฟดเลยแล้วก็คือปกติละชอบซื้อหวีขาวแล้วก็ต้องไปรับแต่อันเนี้ยมันไม่ต้องรับเลยมันแบบบางแล้วก็งอเวลาเรากดเข้าเลยมันเฟดได้ง่ายชอบมากมากก็คือมีเซตนี้มี2ตัวให้เราใช่ไหมเป็นหวีเล็กกับหวีใหญ่เนาะใช่ครับผมถ้าพี่ๆคนไหนสนใจวันนี้มีราคาพิเศษให้ไหมพิเศษแน่นี่ราคาก็เลยพิเศษวันนี้เท่านั้นในไลฟ์ในไลฟ์ราคาในไลฟ์200บาทเนาะรวมส่งกันไปเลยนี่สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักไปในเพจได้เลยมีแอดมินรออยู่ถ้าวันนี้พิเศษอยู่แล้ว200บาทรวมส่งเลยนะครับในส่วนของด้านหลังก็จังหวะถ่ายใช่ไหมถึงก็จะถ่ายปึ๊บพอจะถึงจุดๆคนก็จะเผยฟันออกคือเช็ดออกประมาณ45องศาสวัสดีอาจารย์โก้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์โก้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องอาจารย์โก้นี่ชอบออกแปดอยู่ครับอาจารย์โก้บอกว่ายังไม่ค่อยเก่งมือสั่นให้บังจับมือสอนได้ไหม จับมือสอนเลยครับอาจารย์ได้ครับ ผมก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่สำหรับหวีมีจำหน่ายครับพี่สามารถทักไปในเพจได้เลย200บาทนะเฉพาะในไลฟ์สดนะส่งฟรีด้วยไปจัดกันได้ใครที่ยังไม่มีของมันต้องมีจริงๆของมันต้องมีอะไรนี่เนี่ยคืองานนุ่มๆอย่างลูกค้ามาก็เชียร์เลยครับเบอร์3ได้ครับทักมาเลยนะครับมีแอดมินรอตอบอยู่นะครับพี่ๆสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักเข้าไปในเลยนะครับในไลฟ์สดของเราแน่นอนราคามีพิเศษแน่ค่ะตรงทั้งหมดคือเบอร์3ทีนี้ควรจะเริ่มเก็บรายละเอียดของผมด้วยหวีก็คือมันยังจะเหลือเศษผมที่ยึกยืดอยู่แล้วก็เก็บหน่อยด้วยหวีสวัสดีครับพี่ตื้อนี่พี่ตื้อสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมตามไปนะครับผมนี่ยินดีด้วยนะครับพี่ตือบอกว่าต้องโอบอาจารย์โก๋จากด้านหลังด้วยนะครับช่างอลิสนี่ผมอาจารย์โก๋อยู่ไหมครับรับเป็นลูกศิษย์ได้ไหมนี่กำลังจัดส่งของให้อาจารย์แล้วนะครับนี่ไปจางเปล่า200บาทรวมส่งเลยนะครับพี่สำหรับหวีถ้าตอนนี้จะเป็นการเหมือนการปาดหน้าเค้กนะคะเหมือนกับว่าบางครั้งมันจะมีเศษผมที่เกินออกมาแล้วก็จะใช้หวีเนี่ยตัดเขาแล้วก็โน้มออกนิดเดียวเพื่อเช็คว่าตรงไหนเกินออกมาแล้วก็ถ่ายออกไปคือเราจะไม่ลดความยาวของพื้นที่ทั้งหมดละแต่จะเกลี่ยเศษผมที่เกินออกมาเท่านั้นแต่สีนี้มองชัดนะหวี
ดูความคมชัดของหวีที่สอดเข้ามาของผมที่สอดเข้ามาในหวีนะครับมันชัดมากจริงๆพี่ก็บอกว่าพี่บางอย่ายิ้มเยอะค่ะหนูจะดูพี่เขาไม่รู้เรื่องอีแอบเขินหน่อยก็เป็นยิ้มกระชากใจของสาวๆนะก็สวัสดีพี่ๆที่เข้ามาดูทุกคนเลยนะครับ188คนดูนะครับก็เมื่อกี้เปิดเบอร์3ก็เหมือนกับว่าเมื่อกี้เบอร์3มันอาจจะด้วยกับเบอร์รองมันอาจจะแบบยังไม่ละเอียดเข้าใจป่ะเราอาจจะต้องใช้หวีเก็บรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อให้พื้นที่มันนวลนวลเหมือนเค้กใช่มั้ยใช่ๆอย่าหิวเลยสวัสดีน้องน็อตด้วยนะครับเหมือนเวลาเราแต่งหน้าเค้กไหมมันจะต้องแบบลงพื้นก่อนใช่ไหมมันก็จะเรียงหน้าให้มันแบบฉาบเป็นหน้าเดียวกันขั้นตอนนี้ก็เหมือนกันเลยทำแบบนั้นเลยคือเราจะเช็คใช้หวีเนี่ยยิ่งหวีซี่ละเอียดเราจะยิ่งเห็นชัดขึ้นมันก็จะตัดแล้วก็เช็คดูว่าส่วนไหนเกินออกมาแล้วก็จะเอาส่วนนั้นออกไปเพื่อให้เขาเข้ากับเพื่อนด้านข้างก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยที่เราเลือกหัวข้อนี้มาคือมันเหมาะกับพี่เฟิร์นจริงๆเนาะใช่แกเป็นคนสายนุ่มนะอยากตัดก็นุ่มมากเวลาตัดก็ถ้าอยากแบบโหดๆหน่อยเฟดเยอะก็ต้องช่างฮาริสเลยใช่นี่เฟดมากก็สำหรับคนพี่ๆคนไหนที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหัวข้อที่เราจะนำมาไลฟ์ก็สามารถแนะนำหรือบอกกันได้นะครับอาจารย์เขาลืมได้ไงขั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนแบบว่าใจเย็นๆนะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้คืออยากให้ดูว่าความนุ่มมันเกิดยังดูดิดูผมตรงนี้ดิหูยเรียงกันดิสวยมากคือเนี่ยที่พี่เฟิร์นบอกว่าหน้าเค้กมันจะต้องละเอียดอย่างนี้มันจะฉาบใช่มันจะฉาบฉาบสำหรับช่างใหม่ๆที่แบบอาจจะไม่ถนัดกลัวพลาดอาจจะปรับแบ็คลงไปที่แบ็คที่4ก็ได้นะใช่ใช้วิธีนี้ก็ได้จะได้จะได้เซฟก่อนค่อยๆทำไปเมื่อเราเกิดความชำนาญละค่อยปรับขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดใช่เพราะก่อนพี่เฟิร์นจะเก่งขนาดนี้ก็ปรับหลายรอบเหมือนกันใช่บางครั้งก็ใส่เบอร์รองทีนึงใช่บางครั้งก็ใส่เบอร์รองบางครั้งก็แกะลายไปหลายหัวเหมือนกันใช่ตกไปแล้วเฟดแล้วเนี่ยก็ตกไปทุกแพ็คมือกับบางฮาริสเลยค่ะก็ฮาริสต่อเลยค่ะก็ถือได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะพี่เฟิร์นเนาะสำหรับการฝึกใหม่ๆว่าคือถ้าเขาเรียกว่าการพลาดจะทำให้เราเก่งขึ้นถูกต้องเลยไม่มีใครที่ไม่เคยพลาดเนาะถูกต้องตอนนี้ก็เป็นการขึ้นทรงนะครับเมื่อกี้ได้เปิดเบอร์3แล้วเก็บรายละเอียดด้วยหวีนะครับต้องบอกว่าแบตเตอรี่เสียงน้ำคามว่าไงเสียงแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นไงบ้างนั่งเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอให้พี่เขาแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเบนครับนี่ก็เป็นลูกค้าประจำของที่ร้านตัดกับพี่เฟิร์นมานานแล้วเนาะทำไมถึงชอบแบบงานไม่ชอบสั้นมากดูแบบไม่ขาวเกินไปก็คือแบบชอบอารมณ์ที่แบบว่าผมสั้นๆหน่อยแต่ดูยาวหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชอบความนุ่มๆแฟนชอบด้วยไหมแฟนชอบด้วยไหมทุกคนชอบโอเคต้องบอกว่าเส้นตรงเป๊ะแต่ด้วยถ้าแบบหวีขาวเนี่ยมันจะช่วยปั่นหน้าเค้กได้ดีนะครับบางละเอียดมากวันนี้ก็เป็นทรงนะครับผมก็เป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบที่เฟิร์นน่าจะเป็นการแบบตัดข้างๆนุ่มๆแล้วปล่อยข้างบนแบบแสบเซอร์ใช่ทีนี้พอเราเกลี่ยทั้งหมดฉาบทั้งหมดได้เป็นกรอบเดียวกันละหน้าเนียละตอนนี้ทีนี้ในหน้าเนี่ยเราจะแจกช่องว่างให้เขาหน่อยมันจะได้ปลายผมจะได้ดูปุยปุยขึ้นแซกช่องว่างนะครับมีแซกช่องว่างยังไงอ่ะ
ยังไงครับอยากจะรู้จังเพิ่นจะใช้วิธีนี้ก่อนก็คือไล่โอเวอร์ซิสผมด้วยกันไกลฟันกันไกลตอนนี้เท่าไหร่ปริมาณที่ลดลงจะประมาณ 20-25% พี่เขาบอกว่าพี่เฟิร์นคะแบบนี้เขาเรียกทรงอะไรคะตอนนี้เฟิร์นอยู่ในขั้นตอนการขึ้นทรงไหมทำฐานด้านล่างอยู่แต่โดยรวมทั้งหมดวันนี้ที่เฟิร์นจะตัดจะเป็นทรงแสกแบบนุ่มๆแสกนุ่มๆแสกนุ่มๆอยากจะรู้จังแสกนุ่มๆพี่เฟิร์นเซอร์ไพรส์อยู่ชอบเซอร์ไพรส์จังนี้จะเป็นเบอร์3ก่อนแล้วก็เฟิร์นก็จะเก็บรายละเอียดด้วยชมพูหลังจากนั้นเฟิร์นก็จะแต่งปลายผมทั้งหมดด้วยกันไกฟันเพื่อให้ปลายผมเนี่ยเกิดความปุยปุยคือตอนนี้ระดับความยาวอาจจะเท่าเดิมแต่อยากให้ปลายมันปุยขึ้นใช่ใช่ปกติเราตัดแบตเตอรี่มันอาจจะปลายมันจะตรงเรียงกันหมดใช่แต่เมื่อเราซอยไปปลายมันก็จะอาจจะเป็นแบบเคี้ยวๆหน่อยแต่มันจะช่วยตอนที่ผมยาวใหม่ๆด้วยนะผมว่าปลายมันจะสวยใช่ใช่พี่บอกว่าผมเรียนตัดผมอยู่ครับผมมีปัญหากับเรื่องเก็บขอบกับเก็บรายละเอียดให้ผมเนียนมากเลยครับพี่ตรงขอบตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเฟิร์นจะทำให้ดูนะสำหรับใครที่แบบอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมในการเก็บพวกรายละเอียดต่างๆก็รอชมกันได้อันนี้เพราะอันนี้เป็นเบอร์3เนี่ยผมนานาน่าจะเจอกันเยอะเวลาแบบจัดการขอบยังไงเวลาผมนานแล้วอันนี้ดูมีขวัญข้างหลังด้วยเดี๋ยวดูพี่เฟิร์นจะเก็บยังไงโอ้ยขวัญยังเดือดก็ส่วนใหญ่ไม่เก็บปล่อยน้องกับบ้านเลยไม่ใช่หลายคนอาจจะดูเพลินเพลินผ้าคลุมตัดผมกับโทนธีมร้านของพี่โชว์ดูดิส่วนใหญ่พลาบางชอบเป็นบางคนชอบถ่ายรูปแบบคลุมโทนแบบใส่ผ้าคลุมผืนนี้พื้นหลังจะต้องสีขาวหรือตัดดำนิดๆอะไรเงี้ยมันจะต้องคลุมโทนเวลาเราถ่ายรูปออกไปอะไรเงี้ยมันจะโทนมันสวยอะไรเงี้ยเวลาลงงานอะไรเงี้ยเนาะมันเคลื่อนทุกอย่างเนาะองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะพูดทางแล้วก็พื้นหลังแล้วมีตัดดำอย่างวันนี้ที่เราไลฟ์สดผนังเป็นสีขาวเราจะเล่นผ้าคลุมสีขาวใช่ลายทางนิดนึงให้มันมีรายละเอียดนะบางทีแบบบางทีลูกค้าเขาชอบถ่ายรูปหน้าโตอะไรเงี้ยเราติดผ้าคลุมออกไปมันทำให้ร้านเราดูคลิปลุกเข้าไปอีกมันดูสะอาดขึ้นด้วยนะใช่อย่างนี้ถ้าใครสนใจนี่มันมีกี่สีอุ้ยมีเยอะมีเยอะนะเลยออกมาใหม่นี่ถ้าร้านใครแบบว่าเป็นลายคาโมเนาะสีชมพูก็มีหวานๆหน่อยก็มีครับผมก็เข้าไปช็อปกันได้ในเพจส่วนใหญ่ก็แบบด้วยกับนะผ้าคลุมหลายร้านก็สำหรับพี่ใหม่ๆที่ยังไม่รู้ที่บ่านี้คืออะไรครับช่างอลิศคือที่ร้านจะใช้ไว้กันหนึ่งด้วยเลยเสกผมเสกน้ำต่างๆเพราะหนึ่งเวลาเราฉีดน้ำต่างๆมันจะลงที่ผ้าคลุมทำให้ซึมลงไปที่เสื้อลูกค้าจะทำให้รู้สึกว่าลูกค้ารำคาญแล้วเราเนี่ยกันอีกทีนึงใช่เพื่อการเสร็จผมและเสร็จน้ำอีกทีนึงคือทำให้ลูกค้ามั่นใจขึ้นหลังออกจากร้านใช่ผมบางทีแบบไม่ค่อยตกไปด้วยคือเป็นการเซฟขั้นสุดเลยนะเซฟสุดสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้เป็นทรงที่แบบเราจะเคเอทงานนุ่มๆเพราะว่าหลายๆร้านน่าจะเจอแบบลูกค้าที่เลือกแบบไม่ชอบสั้นมากเอาไปใช้กันได้เลยหรือใครที่แบบได้ทรงแบบรอบที่แล้วแบบตัดเทคนิคอันดับคัทรอบที่แล้วไปอาจจะใช้เบอร์3ก็ได้ไหมบางคนพื้นที่ไม่อยากเฟดก็เอานี้ไปอัดแอปได้เลยก็สามารถประยุกต์ใช้กันได้เนาะใช้กันได้หลังจากนั้นอันนี้เป็นใจใจตัดอ่ะเดี๋ยวมาดูเซ็ตขอบกันก่อนระหว่างที่รอบังอันนี้จะมีปัญหากันเยอะมากใช่ไหมเวลาผมหนาๆเราจะเก็บขอบกันยังไงตรงนี้ทีนี้วันนี้เฟิร์นจัดการแบบนุ่มๆไม่เน้นความคมแต่จะเก็บเศษผมที่อยู่ตรงตีนผมนะคะก็เริ่มจากตรงหนังหูก่อนนะคะผมที่เขาวิ่งลงอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาใช้แค่มุมนะคะลากเหมือนวงกลมเลยค่อยๆก็ได้เนิบๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนนะอารมณ์แบบไม่ต้องลึกมากเลยนะแต่ก็คมสวย
จากนั้นบริเวณนี้เวลาผมเขานอนเราอยากจะเอาเขาออกมาทำยังไงเป็นก็จะใช้มือกลางล็อกหูเขาแล้วก็หวีชมพูหวีเนี่ยดันเศษผมออกมาเห็นไหมว่าเป็นเศษผมออกมาดังก็ใช้ฟันไปต่อกับเส้นที่สั้นใช่รายละเอียดยิบถ้าบางทีไม่ดันมันจะถ้าเราวาดไปเลยได้ไหมมันวาดเลยก็ได้ถ้าผมเชี่ยวออกมานะแต่ถ้าแบบผมเขากองไงถ้าเราไม่ดันออกมาเราบางทีมันจะยาวเกินเข้าโค้งอย่างคมโค้งเดียวจบนุ่มทีนี้ส่วนรายเล็กๆนี้ควรจะใช้วิธีการสะบัดนิดเดียวนะคะเศษอ่อนๆนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจเนาะก็ทักมาในเพจร้านได้ในเพจบับเบิ้ลเบนได้สินค้าตัวไหนต้องบอกว่าดูในไลฟ์สดนี้ราคาพิเศษแน่นอนใช่ก่อนสั่งบางคนยังไม่กดถูกใจเพจก็เข้าไปกดถูกใจก่อนเพื่อให้ข้อความมันจะได้เด้งขึ้นมาแอดมินจะได้ดูง่ายขึ้นและตอบรวดเร็วขึ้นอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยในแบบนี้พูดไม่หมดนะอันนี้สียาวออกมาต้องบอกว่านุ่มจริงๆนุ่มสมชื่อครับหวีชมพูดักผมดีมากเลยครับมองเห็นลายเส้นผมชัดมากใช่เนี่ยแหละนี่แน่เสน่ห์ใครยังไม่มีต้องโดนอ่ะผมว่าเพราะตอนเราเรียนเราต้องใช้หวีนี้อยู่แล้วไงมันก็ต้องทุกคนน่าจะใช้อยู่มันเห็นชัดดิใช้ได้กับทุกทรงเลยนะตัดทรงนักเรียนสตรีเทสอะไรก็ใช้หมดหลายๆคนก็จัดไปแล้วเนาะไหนใครจัดไปขอหัวใจรัวๆหน่อยนี่ใครที่ลองใช้ไปแล้วก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยขอแชร์ไว้ชมนะคะติดงานได้ครับยินดีครับเข้าโค้งอย่าลืมลดความเร็วนะคะนี่ต้องบอกว่าคนไทยผมแบบนี้เยอะนะเยอะมากเลยใช่แล้วครับใช่เยอะมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับใช่ตัวกันขอบนี้ถือว่าเข้าได้ทุกซอกทุกมุมนี้นะจริงเพราะว่าด้วยขนาดที่เล็กซอกไหนก็เข้าได้เข้าถนัดมากนะโอเคมากเลยเล็กจริงๆอ่ะไหนดูหน่อยเล็กนี่เล็กยังไงดูความเรียวของมันเล็กมากเล็กมากแล้วฟันก็ถี่มากใช่ที่คมๆนะไม่ได้มีการลอยกันใช่อันนี้ไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้รับเดิมๆนะรับโรงงานมาเลยนะใช่ในเดิมๆหนูยิ่งใช้ยิ่งคมคือ คนชอบน้ำหนักแบบเบาๆสะบัดง่ายๆอ่ะพี่ก็ถามว่าสอบถามนะครับตอนขึ้นทรงยังไม่ไปผมปกลงมาแบบบานกับแบบเก็บลูกค้าจะชอบแบบไหนมากกว่าครับแบบเก็บหมายถึงกลืนกันเลยใช่ไหมใช่แล้วแต่แล้วแต่นะว่าช่างออกแบบให้แบบไหนนะใช่แล้วแต่ทรงเดี๋ยววันนี้ในส่วนของนี้ผมจะทำให้มันเป็นแบบ disconnect ก็คือไม่เชื่อมกันใช่เป็นชั้นแยกจากกันใช่ปัตเตอร์เลียนตัวนี้ก็เป็นทีเบทเนาะเป็นตัวใหม่ของบับเบิ้ลเบนเป็นตัวกันขอบราคา840เฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นใช่ในไลฟ์สดนะ840จับถนัดมือมากน้ำหนักดีของมันต้องมีอีกแล้วโอ้ยดูคมมากดูกรอบดิละเอียดละเอียดเพราะว่าอันนี้มีคนถามเพื่อนเยอะมากว่าตัดยังไงให้มันดูนุ่มๆอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ควรใช้อยู่เป็นประจำต้องบอกว่าปัดผมกันหน่อยนะครับผมเป็นตัวปัดที่ดีมากเศษผมออกเกลี้ยงนุ่มไหมครับนุ่มก็เวลาทำงานเนาะคนเคลียร์หน้างานให้สะอาดใช่ไหมใช่ใช่เพื่ออะไรเวลาเราทำงานเนี่ยแบบว่าแบบถ้ามันจะได้คีย์ทุกอย่างใช่ไหมเวลาทำงานแบบผมติดนู่นแต่นี่บางทีเรามองรายละเอียดไม่ค่อยก่อนอื่นเลยลูกค้าก็คือไม่คันเนาะใช
เอาง่ายๆนะใช่คือสะอาดดูสะอาดด้วยนะดูกินคลีนหน่อยปัดง่ายด้วยใช่ไหมตัวนี้ใช่ใช่มันเป็นฟองน้ำไงตลอดผิวด้วยตัวนี้นุ่มมากอันนี้จะเป็นขั้นตอนการที่เฟิร์นแต่งตรงแฮร์ไลน์นะคะให้เขาไม่ต้องเรียงเป็นตับจนเกินไปก็ปักตรงแฮร์ไลน์แล้วก็มาดีทอยสักหน่อยนึงให้ตรงกรอบตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมีช่องว่างสนใจหวีค่ะได้ครับพี่สามารถทักในเพจได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจบับเบิ้ลเบนก่อนนะครับแล้วก็ทักข้อความไปได้เลยใช่ครับก็200บาทกันไปเลยรวมส่งเป็นหวีคู่นะสีชมพูราคาพิเศษนะใช้ดีจริงพี่ใครได้ของก็อย่าลืมแบบแฮชแท็กมาหน่อยนะหวีชมพูในตำนานบับเบิ้ลเบนอะไรเงี้ยร่วมเป็นตำนานไปด้วยกันนี่อันนี้คือที่เป็นจิ้มตรงๆเลยนะครับผมสำหรับแบตเตอรี่ตัวใหญ่ที่พี่เฟิร์นใช้ขึ้นทรงเมื่อกี้เป็น4ราคาจะอยู่ที่ 1,490 นะครับก็ตอนนี้ของขาดสต็อกอยู่นะกำลังเร่งผลิตและเร่งจัดส่งอยู่นะครับรอสักครู่นะครับอดใจรอกันหน่อยก็ได้มีกันแน่ใช่ครับผมทั้งวันนี้จะช่วยทำให้เหมือนกับว่าใครที่เจอปัญหาเรื่องขอบบานไหมมันก็จะช่วยลดความแน่นพี่เขาบอกว่าได้ครับเดี๋ยวเก็บตังค์รอของนะครับนี่มีเลยครับก็เก็บตังค์ใช่เพื่อซื้อหน่อยนะใช่ใช่เดี๋ยวร้านนี้มาต่อด้านบนนั่งโอเคนะก็คือมันเพิ่งจอกไปละเดี๋ยวเวลามันไม่หนักมากมันจะยวบลงไปตอนนี้ก็ปล่อยผมด้านบนลงมาแล้วนุ่มมากสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็อย่าลืมแจกของรางวัลกันอีกเช่นเคยตายคิดรอชมรอติดตามกันได้เสียงดีกระบอกขีดน้ำนี่เสียงดีกดรัวได้ไหมกดให้ออโต้ได้ปะโอ้โห กดแล้วสายอย่างเดียวเลยนะผมเห็นพี่ชอบกดแล้วสายแบบเนี้ย นี่แบบเนี้ยมันเล่นมายาคนกับลูกค้าเลยบางทีลูกค้าใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นว่าจะแบบเฮ้ยอะไรมันเป็นจุดสนใจนะสำหรับบางแบบเวลาลูกค้าที่ฟังเล่นอะไรแล้วอ่ะมันเหมือนมีของเล่นใหม่ๆนะลูกค้าเราร้านเราเปลี่ยนไปนิดนึงทีนี้คนจะทำงานด้านหลังก่อนด้านหลังตัวอยากจะให้เขามีความลืนกันเลยก็คือเหมือนกับว่าไม่ต้องให้ห้อยอย่างนี้ก็คือเชื่อมกันเลยทีนี้เทคนิคของเฟิร์นก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะเราเห็นแฮร์ไลน์ด้านในใช่ไหมบอกนี่ครับอันนี้คือด้านนอกด้านบนที่ทิ้งลงมาครับปึ๊บตักเลยโดยการพอยต์เลยนะคะครับพอยต์ให้เชื่อมกับกรอบมันก็จะตกมาเท่ากรอบพอดีใช่อันนี้พอประมาณเท่านี้หลังจากนั้นเราก็มาดูว่าลูกค้าเขาชอบแสกประมาณไหน บางคน 70-30 บางคน 50-50 แต่วันนี้เราจะเอาเป็นประมาณ 49-51 หัวนะ 49-51 อันนี้ยอม 49-51 คำนวณกันนิดกันอยู่เนี่ยอ่ะเอาแบบธรรมชาติแล้วกันนะธรรมชาติก็คือแบ่งไปเลยคือถ้าลูกค้าต้องการแสกประมาณนี้แบ่งไปก่อนเลยแบ่งลงไปเลยซ้ายกับ
ทีนี้งบต่อมาข้างหลังเหมือนเดิมครับคนก็จะถามว่าแล้วจะทำยังไงกับช่อนี้จะต้องไล่กือหรืออะไรยังไงไหมควรจะจับคนสาวอื่นครับจับแล้วก็ยกประมาณ135 135นะแล้วก็พอยต์ครับตรงโต๊ะตรงมาเรียงกันตรงนี้เหมือนกันครับยกให้เชื่อมกับรอยตรงนี้นิดนึงก็กันไกลนี่พี่เฟิร์นถึงชอบจังสีนี้สามโยกเลยรัดมือมากเป็นสีลุ้งออกไทเทเนียมหน่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆบาลานซ์กันเรื่อยต้องบอกว่าต้องยกประมาณนี้ผมจะตกได้สวยนะใช่เพราะว่ามันจะเรียงอ่านเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เป็นไซส์ละไซส์อยู่นี้เห็นไหมว่าสั้นแล้วค่อยขยายใช่ไหมปุ๊บหอก็เรียงปุ๊บ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 มันจะเรียงปุ๊บ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 พอดีจะเกิดเลเยอร์ลงไปมันก็เลยเกิดความผิวใช่ไหมใช่แล้วอันนี้น้องให้ถามผมซอยยังไม่ค่อยคล่องครับช่วยแนะนำวิธีซอยได้ไหมครับแบบว่ายกตัดยังไงซอยยังไงครับจับช่อยยังไงแบบเข้าใจง่ายๆนะคือเหมือนกับว่าคือการจับอ่ะเขาเรียกเซ็กชันหรือว่าช่อเนี่ยเราจะจับช่อนี่เรากลับขนาดเลยแบ่งขนาดสมมติแผ่นนี้แผ่นทั้งแผ่นเราจะต้องใช้ขนาดกลับไปเลยว่าแผ่นหนึ่งประมาณนี้นะแผ่นหนึ่งอันนึงมันจะทำให้งานละเอียดขึ้นไม่ต้องจับ ช่อใหญ่นะครับผมการเราที่เรายกจับและดึงสิน135จะทำให้ผมตกลงมาเกิดขั้นบันไดใช่ใช่ปึ๊บตกลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะว่าเขาจะเรียงมันจะไม่เป็นว่าปึ๊บครอบแล้วเป็นแผ่นตัดตรงอันนี้จะเป็นศูนย์องศาแต่เทคนิคข้างบนเนี่ยมันจะมีหลายสูตรมากแต่ละทรงมันก็จะแตกต่างเลยเดี๋ยววันนี้น้องได้ทรงนี้น้องเอาไปใช้กับลูกค้าก่อนนะครับผมค่อยๆฝึกกันไปส่วนช่อด้านหน้าช่อด้านหน้าเนี่ยจับปุ๊บใช่ปะเราเฟิร์นก็จะโน้มมาข้างหลังหน่อยนึงโน้มไปข้างหลังนิดนึงโน้มไปข้างหลังเพื่อให้เกิดความยาวตรงเนี้ยเกิดความยาวสักหน่อยตอนนี้เกิดความยาวกว่านะครับพาราโน้มข้างหลังนะครับช่างใหม่ๆดูนะครับเห็นไหมพอโตมาช่อนี้เกิดความยาวเลยเห็นไหมช่อนี้จะยาวกว่าช่อนี้ปุ๊บตรงนี้เหมือนกันโอเคเหมือนกันยิ่งเซ็กชันเล็กยิ่งละเอียดนะค่อยๆฝึกค่อยๆกันไปค่อยๆหยิบไปเรื่อยๆนะหยิบนะครับผมสังเกตจุดตกที่มันตกลงมาใช่จุดตกถ้าแบบไม่ถนัดโอ้ยมองผมยังไม่ออกก็ผมจับช่อนี้แล้วหวีเก็บไปข้างหลังก่อนติดไว้ก่อนก็ได้ติดไว้ก่อนก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็มีคอร์สออนไลน์ใช่ แต่คอร์สออนไลน์เราก็จะมีตอนนี้น่าจะเป็นประมาณเกือบ 60-70 คลิปละใช่เริ่มตั้งแต่เบสิกเลยคอร์สออนไลน์ก็เป็นของที่ร้านของเรานี่เองเป็นอาทิตย์อะคาเดมี่เนาะมีทั้งแบบเป็นรายเดือนและรายปีนะใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เทคนิคหรือไอเดียใหม่ๆก็ไปติดตามกันได้ใช่ครับผมก็ใครที่เข้ามาชมตอนนี้ก็123คนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยใครมีคำถามตรงไหนสงสัยถามได้เลยนะคะใช่ช่วยกันถามมันจะได้แบบความรู้ก็จะได้กระจ่างนะมันก็จะเรียงกันใช่ข้างหลังก็จะเชื่อมกันแบบนุ่มๆสีผมมันอาจจะเป็นสีดำอาจจะดูไม่ออกแต่มันพอเราใช้องศาอยู่กับผมมันก็จะเรียงกันทีนี้เราจะแต่งทรงเขาด้วยการสไลด์ก็ได้ก็คือที่ในการสไลด์ของเฟิร์นในของทรงนี้ก็เราจะเอามือสานก็ได้หรือหุยไปตามแสบของเขาว่าเขาชอบเสยไปทางไหนเขาชอบเสยมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอเสยปุ๊บ
เราก็ค่อยสไลด์ตามบ้างสไลด์นี้จะให้เกิดความนิ่มเปิดช่องว่างของผมใช่ปกติเห็นไหมแผ่นสมมติแผ่นมันหนักมากแต่พอเราสไลด์ลงไปมันอ้าจากอยู่นี่กลายเป็นอย่างนี้เลยมันก็เกิดความพิ้วพิ้วพิ้วสวัสดีครับพี่ฮาริสพี่เฟิร์นสวัสดีครับสวัสดีครับผมฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันสไลด์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 พี่เฟิร์นนี้ผมเคยแอบดูนะแกสไลด์บ่อยมากเดี๋ยวนะสไลด์อะไรสไลด์สไลด์ผมนี่พี่โอ้โหดูคิดดิโอ้โหในร้านย้ายสไลด์อะไรล่ะพี่โอ้โหสายนุ่มจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าปลายผมยาวไปยาวเกินที่เขาต้องการหรือเรารู้สึกแบบมันอาจจะลดกว่านี้น่าจะสวยกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งได้เลยก็คือจะจับแล้วขึ้นมาก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับต้องบอกว่าเทรนด์ทรงนี้ถือว่าตลอดกาลได้นะผมว่าน่าจะเป็นตำนานใช่ตั้งแต่เต่าสมชายแล้วไหมโอ้จริงใช่ปีลึกอ่ะทรงนี้ใช่แต่เราก็พลายยุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็อาร์ดแอฟใส่อะไรเข้าไปนิดนึงเพิ่มเติมเข้าไปแต่รูปทรงของทรงก็ยังอยู่คล้ายๆกันแต่เปลี่ยนตามยุคสมัยเนาะใช่ครับผมก็คือสไลด์แนวนี้แล้วก็สไลด์แนวนี้วิธีการเช็คก็เอามือสางดูเลยว่าเฮ้ยผมเขายังแน่นอีกไหมหรือว่าปลายผมเริ่มมีความเป็นแหลมๆพิวๆละก็คือมาถูกทางแล้วใช่อย่างสไลด์นี้ไม่ใช่ว่าจะสไลด์อย่างเดียวนะต้องดูด้วยนะพื้นที่ไหนที่สไลด์ใช่ไหมใช่อย่างข้อห้ามการสไลด์ของเฟิร์นในแต่ละจุดก็บริเวณขวัญเฟิร์นจะมักจะไม่ค่อยสไลด์สักเท่าไหร่ช่วงขวัญเพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเราสไลด์ใช่ไหมแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรพลาดสไลด์สูงเกินทำให้เหมือนกับเป็นการลดความยาวผมแล้วผมก็จะดีขึ้นเพราะมันอยู่บริเวณขวัญพอดีอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงระวังใช่ปล่อยข้ามไปได้ก่อนแล้วค่อยแบบเพิ่มเติมอย่างอื่นได้นะทีนี้เริ่มพิ้วได้ปะสไลด์ช่องเยอะเริ่มพิ้วทีนี้ถ้าเรากังวลบางคนกังวลเฮ้ยแล้วซ้ายกับขวาจะเท่ากันไหม ก็ขอเช็คหน่อยขอเช็คก็คือเป็นการเช็คว่าเป็นการเช็คอีกทีนึงจะจับยกสองฝั่งเลยซ้ายกับขวาสักทีนี้ยกเลยปึ๊บเช็คดูตรงปลายนิดนึงแต่งหน่อยแต่งข้อหน่อยคือเราไม่ต้องซีเรียสว่ามันจะต้องเท่ากันเป๊ะพอดีอาจจะมีความยืดหยุ่นได้นิดหน่อยไล่ไปทีละช่อจากหลังไปหน้าหรือหน้ามาหลังก็ได้ตามถนัดเลยทีนี้เราลองต่อแห้งกันดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อแห้งนี่ผมขอแบบเซตแบบซีเซาได้ปะผมชอบซีเซาผมอยากลองซีเซาอะมาวันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ดีไซน์สุดเก๋ของบาร์เบอร์เบนตัวใหม่เพิ่งมาเลยปะเนี่ยสดเลยบางคนนึกว่าไฟแช็กหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนี่มันเครื่องกลหลวนเองมีลูกเล่นเยอะมากครับผมมีกระจกสองโลชอบไหมนี่มีกระจกด้วยนะตัวนี้นะก็บอกว่าราคาประหยัดกระเป๋าใช้ทั้งตัวหนวดไล่เฟดต่างๆได้หมดได้หมดจริงๆก็ทักมาได้ราคาพิเศษแน่นอนจะไปโกนในรถที่ไหนห้องน้ำห้องนู่นห้องนี่สายแคมปิ้งสายเที่ยวสายแข่งรถก็พกกันได้แต่เขาบอกว่าถ้าแบบใครแบบถ้ามุดแบบแฟนซื้อผมประทับใจมากนี่เพราะว่าผมเป็นคนชอบแต่งรถเป็นของขวัญวันเกิดได้นะปีใหม่ให้ผู้ใหญ่อะไรได้หมดใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนี่
ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับของทาง Barber Bay นะครับเป็นเครื่องกลหนวดเป็นดีไซน์สวยมากสวยล้ำมากต้องบอกว่าคมจริงๆพกไปไหนไม่มีเขินแน่นอนใช่เดี๋ยวโกนให้ดูหน่อยสนใจที่โกนหนวดช่างอลิศราคาเท่าไหร่ไหน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 นี่มาดูให้อยากราคาเท่าไหร่ไหนสดเอาไปกี่ร้อยครับนี่ให้กันไปเลย400ครับไอ้ยินไปแล้วรวมส่งปะเนี่ยรวมส่งนี่ไหนดูโกนให้ดูหน่อยดิตอนนี้กำลังไว้หนวดอยู่นะโกนตรงนี้ก็ได้โอเคหน่อยหน่อยโกนแล้วเกลี้ยงแล้วเป็นไงบ้างก็เกลี้ยงเหมือนมีดอันนี้มันสามารถทำความสะอาดได้นะเราก็แกะความสะอาดได้ก็คือมันมีเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรด้วยนะมีเปลี่ยนด้วยมีมีดแล้วก็ตัวนี้เรียบร้อยเพราะว่าตัวเนี้ยที่เขาดีไซน์มาแบบมันเป็นหนังเนี้ยเพราะว่าการกดได้ด้วยใช่การลอยขีดข่วนเนาะใส่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยนะก็400 บาทรวมส่งกันไปเลยใช่ครับนี่โอ้ไอ้นี่แนะนำเครื่องกลหนวดนิดเดียวผมก็กลับมาพิ้วเลยเหรอนี่เก็บเศษขนเขาหน่อยนี่เก็บเก็บยังไงเนี่ยอ่ะเก็บยังไงอันนี้ก็เป็นโหยทำไมใส่กล่องมันสวยเลยโอ้ยตะเกียบดีมากแล้วดาวนี่สุดเขกไก่สีขาวสีขาวเหมาะกับธีมร้านที่สุดคุมโทนมากคุมโทนมากคนนี้โอ้โหแล้วก็วางเก็บขอดูใกล้ๆหน่อยนี่หลายคนอาจจะหาไปมีกดคมๆอยู่อันนี้บางใช้เองแล้วก็บางชอบมากคือเราโกนหนวดแต่ก่อนเราต้องเปลี่ยนหลายใบอันนี้จบใบเดียวจริงๆเดี๋ยวนะเปลี่ยนหลายใบคือต่อคนใช่ไหมใช่ต่อคนเพราะว่ามันหายคมอันนี้คมไปคมแบบคมทนคมน้องโก้ผ่านนะคะตัวนี้คมมากคมจริงเดี๋ยวมาดูกันว่าคมขนาดไหนอันนี้ก็เป็นด้ามมีดของโดโค้นะครับนี่สีขาวโอ้ดูดิกล่องอย่างสวยแพ็กเกจดีมากคีนมากแพ็กเกจโอเคสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสนใจก็สามารถทักไปได้นะครับทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับมีแอดมินรอตอบอยู่นะครับตอนทักนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อจะขึ้นแจ้งเตือนแอดมินจะได้ตอบได้เร็วนะครับเมื่อก่อนแบบด้ามมีดนี้หาซื้อยากมากเลยนะด้ามมีดสวยๆอ่ะทีนี้ก็ง่ายขึ้นมีแบบให้เลือกเยอะขึ้นนะดีไซน์อะไรมีหมดนะน้ำหนักนะตัวนี้น้ำหนักเป็นไงบ้างพี่เฟิร์นด้ามมีดตัวนี้โอเคมากเลยนะแล้วก็ล็อกดีมากตัวนี้หลายคนสงสัยแบบพี่ๆคนไหนที่เรียนตัดผมใหม่ด้ามมีดมันเกี่ยวยังไงทำไมต้องใช้แบบนู้แบบนี้อธิบายหน่อยได้ไหมก็ด้ามมีดนี้มันหนึ่งเลยคือน้ำหนักของด้ามมีดนะ มันจะทำให้การลงน้ำหนักมือเราเนี่ยเป็นไปทิศทางไหนได้ชัดเจนขึ้นบางคนถนัดมีดเบาบางคนถนัดแบบหนักอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวชอบอะไรที่มันใช้งานง่ายๆแล้วก็แบบเขาเรียกว่าเซฟที่สุดนะที่สุดอ่ะทีนี้เฟิร์นจะเก็บพวกลูกขนเล็กๆนะคะก็คือเราจะไม่กันขอให้เขาคมแต่เราจะเก็บพวกลายขนเล็กๆน้อยๆนะโอ้ดูเสียงนี่คมจริงสมูทมากพี่เฟิร์นเป็นช่างตัดผมมากี่ปีแล้วครับคำถามนี้เป็นไงไม่รู้เลยว่ากี่ปีแล้วจริงจริงโดยประมาณได้ป่ะโดยประมาณน่าจะเลยดีกว่านะประมาณ5-6 ปีได้นะเพราะว่าก็ลืมไปเลยนะหลายๆคนอาจจะเป็นช่างใหม่มีแบบแรงบันดาลใจไหมเพื่อนแบบเวลาที่เราอาจจะท้อแท้บ้างมีแบบแรงแบบทำให้เราแบ
มีแรงสู้ไอ้เหี้ยก็สู้ชีวิตสิ่งสำคัญและง่ายที่สุดเลยคือการให้กำลังใจตัวเองครับแล้วก็เวลาเราเจอปัญหาทุกครั้งที่เจอปัญหาของเฟิร์นอ่ะเราจะเขาเรียกว่าแหละเหมือนจังหวะที่เราโดนลูกค้าติหรืออะไรเราจะมองว่าขอบคุณเขาจริงๆที่เขาแบบบอกเราตรงๆว่าเราไอ้ตรงนี้ยังไม่ดีพอเราจะคืนนั้นอ่ะเราจะต้องกลับไปทำการบ้านว่าเราพลาดอะไรอย่างที่เขาบอกว่าเราผิดตรงไหนไปแล้ววิธีแก้ไขคืออะไรคือเราต้องคืนนั้นเราจะต้องรีบกลับไปหาวิธีแก้ไขโดยด่วนเลยเพราะว่าวันถัดมาหรือโอกาสถัดไปที่เราเจอทรงนั้นอีกปัญหาแบบนั้นอีกเราจะได้แบบรับมือได้แก้ไขได้คืออย่างดีที่สุดก็คือทุกครั้งที่เราเจอปัญหาให้เราขอบคุณเขาให้เราแบบคิดเสมอว่ามันโชคดีมากๆที่มีคนบอกเรานะก็คือเอาความผิดพลาดมาผลักดันตัวเองก็ว่ากันได้ใช่ๆอ๋อมีใครสนใจสนใจน้ามินก็ทักไปในเพจได้แอดมินรอตอบอยู่นะครับผมอันนี้กระทันรันแล้วก็เซฟมากใช่ครับผมเหมาะพอดีมือสุดๆอ่ะทีนี้ล่างๆเคยเก็บลูกขนเล็กๆเขาหมดละทีนี้ผมเขาอันนี้เป็นแค่เป่าแห้งธรรมดาทีนี้เราอยากจะให้ผมเขาดูแบบหนึบๆสักนิดนึงเป็นจะใช้โซนี่เลยอันนี้คือผมธรรมชาติเป่าแห้งเด็ดๆตัวนี้ผมชอบมากเอาจริงเป็นซีซอลสเปรย์นะคะที่เฟิร์นเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเลยผมเขามีความค่อนข้างยาวแล้ว uh-huh. ทำให้แบบบางทีอยากได้ลูกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้นิดหน่อยก็ใช้ตัวนี้ได้เลยก็เวลาใช้ใช่ไหมคะก็จับช่อสักนิดนึงยกขึ้นมาแบบฉีดไปฉีดหรือถ้าคนที่ใช้กับตัวเองเซตตัวเองใช่ไหม uh-huh. ก็ตอนผมหมัดเนี่ยก็ฉีดยกผมขึ้นมาฉีดได้เลยก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนราคาที่เราให้ไปในทางไลฟ์สดสินค้าตัวไหนที่พี่ชอบกติกาของเราก็คือโอนก่อนจบไลฟ์นะครับจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้จะได้สิทธิ์นั้นกันไปเลยใช่ครับผมเพราะมันเป็นสิทธิพิเศษมันถูกมากๆในไลฟ์สดนะใช่ต้องบอกว่าสเปรย์ซีฟอสสเปรย์นี้ใช้ขึ้นตรงได้ตรงต่างๆตัวคนอยากได้แบบโอนตั้งๆดีมากเลยใช้ได้นานด้วยนะแต่แล้วก็ได้แค่แบบได้ห่างๆไม่ต้องที่เขาเติมใจเขาโทรกันแบบนี้โอเคโอ้ได้แป๊บเดียวเองเหรอเป่านุ่มๆเป่านุ่มๆนะธรรมชาติจะฝืดๆหน่อยอย่างผิวคือต้องบอกว่าซีซอสจะให้ความด้านถ้าใครที่ชอบให้ผมเกิดความด้านก็แนะนำใส่ซีซอสสเปรย์หนึ่งเหมาะยังไงคือเหมาะเส้นผมคนนี้เป็นเส้นผมที่มันนะครับผมเส้นผมที่มันแววเราจะต้องใส่ซีซอสสเปรย์เพื่อไปกบความมันแววให้ผมมันด้านขึ้นนะครับผมถ้าเราใส่ตัวที่มันจะทำให้ผมมันเรียบเกินมันจะหนักมันไม่บาลานซ์กันครับผมเดี๋ยวขอดูหน่อยมันเจอลูกค้าผมตรงๆแบบเนี้ยผมตรงเนี้ยจะต้องผมมันอยู่ละผมจะมีน้ำหนักเราจะต้องใส่ให้มันด้านขึ้นเพื่อหักล้างกันใช่ถูกต้องสำหรับใครที่สนใจก็ราคาพิเศษอีกครับในไลฟ์สด280บาทเท่านั้นใช่โอนก่อนก็ได้สิทธิ์นั้นไปก่อนก่อนใช้ก็เขย่าใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่เขย่าก่อนเช็คมันก่อนนะจะใช้ตอนผมหมาดก็ได้หรือตอนผมแห้งก็ได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะทรงแตกแบบนุ่มๆที่เฟิร์นจะใช้ปัดในกรณีลูกค้าที่เขาอยากได้งานธรรมชาติงานนุ่มๆตัวอีกครั้งก็คือเฟิร์นจะเปิดทรงด้วยเบอร์สามแล้วก็ไล่ด้วยกันไกฟันนะคะรอบเลยเพื่อสร้างความนุ่มแล้วก็แต่งตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงหลังจากนั้นข้างบนเฟิร์นก็ไล่ทีละเซกชันจากข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าเรื่อยๆแบ่งซ้ายขวาใช่ทำให้เกิดทับกันเป็นเลเยอร์เลเยอร์ครับใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคแล้วช่วงที่ทุกคนรอคอยก็คือช่วงคำถามเดินเต้นโอเคคำถามวันนี้ยังไงดีถามวันนี้โอ้วันนี้วันนี้พิเศษมากวันนี้พิเศษสุดๆไปเลยคำถามวันนี้ก็คือวันนี้ช่องที่เข้ามาร่วมไลฟ์กับเราในวันนี้มีใครบ้างเอาแล้ว
เอาใหม่ขอตัวคำถามอีกรอบวันนี้ช่างที่เข้ามาร่วมไลฟ์กับเราตอนต้นรายการมีใครบ้างชื่ออะไรบ้างอะไรบ้างมีกี่คนชื่ออะไรบ้างทีมงานของเรานั่นเองก็เป็นคำถามง่ายๆถ้าใครติดตามมาตลอดก็สามารถตอบได้อยู่แล้วใช่โอเคการเริ่มก็คือกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะและตอบให้ถูกนะคะเราจะสุ่มผู้ที่ตอบถูกและคุณต้องตามกติกาใช่ครับผมเป็นการสุ่มของรางวัลที่แจกนะครับก็ยึดตามเครื่องแอดมินเป็นหลักเนาะใช่ครับผมโอเคก็แจกอะไรไปลุ้นเอาเองกี่รางวัลกี่รางวัล3รางวัลกันอีกเช่นเคยครับผมโอเคก็ถือว่าความรู้ที่เราให้ไปก็เอาไปปรับใช้นะประยุกต์ในแต่ละทรงแต่ละลูกค้าแต่ละพื้นที่บางคนอยากได้ด้ามสั้นด้านล่างยาวใช่ไปประยุกต์ใช้ดูใช่ครับผมพยายามเก็บเทคนิคต่างๆไว้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะใช่ครับผมก็คือ Bubble Bean Promet Official นะครับผมที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดแล้วก็โลโก้ใช่ครับผมแล้วก็ฝากติดตามในเพจ Bubble Bean Promet Official นะครับผมมีพี่ๆในบับเบิ้ลไอคอนใช่มาแชร์เทคนิคต่างๆมากมายก็กดติดตามกดดาวยิ่งดีเพราะว่าจะได้อัปเดตข่าวสารอัปเดตเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอใช่ครับผมแล้วก็ส่วนอยากติดตามผลงานต่างๆเราก็เป็นเพจ Alice Barber Shop นะคะใช่แล้วก็ IG IG Alice Barber Shop นะคะแล้วก็ใครที่อยากเรียนออนไลน์ก็ทักพวกเรามาได้ก็มีคลิปในนั้นก็น่าจะเยอะมากๆแล้วก็ใครที่อยากเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยก็มาที่โรงเรียนนี้ได้เลยสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยเนาะครับผมโอเคพบกับเราอีกทีนึงใช่สุขหน้าสุขหน้าเวลาเดิม 20:30 ใช่ใช่เจอกันครับผมสำหรับหัวข้อจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามตามด้วยนะคะเวลาเดิมทุกวันศุกร์20:30 นะครับครับผมสำหรับวันนี้ทีมงาน HRPP ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ไอ้ดูหนึ่งนุ่มโอเคนุ่มมากโอเคครับ